สวัสดีทุกคนอยากเห็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆไหมมาดูรายการโคโรนาวันนี้กันนะครับอร่อยดีนะทุกวันอาจเป็นวันฮาโลวีนของคุณกับการทดลองวิทยาศาสตร์ที่คุณสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับขอผมอยู่คนเดียวก่อนดีกว่านะโอ้โอ้โอ้ในนี้มันน่ากลัวผมสตีฟสแปงเลอร์ผมชอบทำการทดลองด้วยพลังแห่งวิทยาศาสตร์ผมจะสอนว่าคุณทำเองที่บ้านได้ยังไงแบมคุณควบคุมพลังวิทยาศาสตร์ได้ที่บ้านของตัวคุณเองด้วย DIY Science เย้เสียงฟังน่ากลัวใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาสนุกกับเรื่องนี้กันนะครับคุณจะสร้างเรื่องสนุกได้ยังไงในบ้านของตัวเองผมสตีฟสแปงเลอร์ก่อนอื่นเลยผมจะพาไปดูสถานที่แห่งหนึ่งเราอยู่ที่ร้าน Reggie Brother ในรัฐโคโลราโดที่นี่น่าทึ่งมากๆหลายตอนหลายบทบาทที่คุณต้องการที่สร้างความน่าสะพรึงกลัวให้คุณได้มีหลายวิธีที่จะสร้างความน่าสะพรึงให้ปาร์ตี้ของคุณนะครับและสิ่งที่ง่ายที่สุดน้ำแข็งแห้งเล็กน้อยนี่แหละครับความน่ากลัวที่หนังทุกเรื่องจะต้องมีเลยด้วยซ้ำนี่คือฟองคริสตัลทำจากน้ำแข็งแห้งและเป็นผลงานชิ้นเอกในปาร์ตี้น่ากลัวทุกงานทำง่ายมากๆนะครับต้องสะสมอะไรบางอย่างอย่างแรกคุณจะเห็นนี่ผมมีชามพลาสติกขนาดใหญ่ผมชอบมากๆเป็นแบบใสจะได้เห็นว่าข้างในมีอะไรเติมน้ำร้อนเข้าไปไม่ต้องใส่ลงไปเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องเติมสารละลายฟองนี่ผมใช้สิ่งนี้น้ำหนึ่งแก้วเติมน้ำยาล้างจานลงไปเท่านั้นเองครับอีกอย่างหนึ่งต้องใช้ผ้านะครับใช้ผ้าแบบนี้ผ้าชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยแหละครับหรือไม่ก็ผ้าเช็ดตัวที่จะเอามาฉีกช่วงปลายมันออกก็จะได้ผ้าที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามมันใช้ได้ดีจริงแล้วก็จุ่มลงไปในสารละลายฟองโอเคผมจุ่มนิ้วตัวเองในสารละลายแล้วก็ทาไว้ที่หน้าทึ่งมากๆเอาล่ะครับดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นต้องใจเย็นมากๆเรามีไปตามขอบแบบนี้นะครับเพื่อจับฟองที่อยู่ข้างในใกล้แล้วล่ะครับจับฟองที่อยู่ข้างในแบบนี้ลองดูนะครับนี่ล่ะนี่คือฟองคริสตัลฟองจะขยับไปมาและมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและมันหนักเกินไปก็จะแบมแตกครับนั่นแหละลองทำใหม่นะครับคุณไม่ต้องรอมันแตกก็แค่ทำนิ้วแบบนี้แล้วก็ดีดเลยนี่คือความงดงามที่เกิดขึ้นแต่ยังมีอีกอย่างหนึ่งผมเจอไฟฉายแบบกันน้ำซึ่งมันจะใส่ไว้ข้างในแบบนี้ดีนี่แหละครับทีนี้เราจะต้องใช้น้ำแข็งแห้งแล้วก็เทลงไปแบบนี้นะครับดูดีมากๆเลยเราย้อนกลับไปจุ่มสารละลายอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันแล้วถ้าคุณต้องการแสงจับตาดูดีๆนะครับว่าผมจะกักฟองไว้ข้างในได้หรือไม่จับตาดูนะครับนี่คือฟองคริสตัลของคุณมันเป็นลูกคริสตัลที่สวยงามมากๆเห็นฟองที่อยู่ข้างในที่เคลื่อนที่ไปมาไหมครับแม้ว่าคุณจะขยับเข้าไปใกล้เมื่อคุณพูดมันก็จะเริ่มขยับจนกว่าจะล้มเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมที่จะสร้างความน่ากลัวขึ้นมาและง่ายมากๆที่จะเข้าใจน้ำแข็งแห้งด้วยนะครับแต่เริ่มจากความปลอดภัยกันก่อนเอาละที่มันเกิดฟองได้เพราะว่าแก๊สที่เย็นจัดซึ่งเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่เรียกว่าน้ำแข็งแห้งเพราะว่านี่ครับถ้าคุณเทมันใส่จานแบบนี้และทิ้งเอาไว้เมื่อคุณย้อนกลับมาดูใหม่มันจะไม่ได้กลายเป็นน้ำหรอกนะครับแต่คุณจะไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันจะเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นแก๊สมันติดลบที่
ที่110องศาใช้มือสัมผัสยังไม่ได้แต่ต้องใส่ถุงมือนะครับเราจะมาทำแบบง่ายๆกันแค่นำน้ำแข็งแห้งมาแล้วก็ใส่ภาชนะที่มีอยู่ข้างในแบบนี้มีน้ำอยู่ด้วยความจริงแล้วมันไม่ใช่ควันนะครับมันคือการระเหยของน้ำคุณใช้สีผสมอาหารใส่ลงไปในน้ำแต่ใช้สีกับการระเหยไม่ได้ดูนะครับมันจะหนักกว่าอากาศรอบตัวของเราและทำให้เราเทน้ำลงไปได้ถ้าหากว่าคุณมีกระบอกอีกอันนึงอย่างเช่นกระบอกแบบยาวตรงนี้ยอดเยี่ยมจริงๆคอยดูนะครับคุณจะหาของพวกนี้ได้ที่ร้านขายงานฝีมือผมชอบมากๆถ้าคุณอยู่ที่งานปาร์ตี้เพราะว่าจะเอามือสอดลงไปไม่ได้สิ่งหนึ่งที่คุณควรระวังก็คือน้ำแข็งแห้งมันจะหมดถ้าคุณใส่ภาชนะลงไปในคุณจะมีฝาด้วยคุณคงไม่อยากให้ความดันข้างในมันเยอะเกินไปมาอย่างนั้นเนี่ยภาชนะอาจจะระเบิดได้ผมชอบมากๆแบบนี้ลองดูนะครับผมเทน้ำที่ระเหยออกมาได้โดยไม่ปล่อยให้น้ำออกมาซึ่งดูแล้วมันน่ากลัวมากๆทีเดียวอย่างหนึ่งที่เราจำได้น้ำร้อนจะทำให้มีฟองและควันที่ดีกว่าการใช้น้ำเย็นคุณไม่จำเป็นต้องใช้สีผสมอาหารเมื่อใช้น้ำแข็งแห้งเพราะว่ามีหลักเคมีที่คุณทำได้ลองดูนี่นะครับนี่เป็นน้ำกะหล่ำสีม่วงผมใช้ใบของกะหล่ำสีม่วงแล้วก็นำมาบดทำให้เกิดน้ำกะหล่ำแบบนี้ขึ้นมาซึ่งจะเปลี่ยนสีถ้ามันเป็นกรดหรือเบสเอาละครับและผมจะใส่เบสลงไปเล็กน้อยตรงนี้โซเดียมไฮดรอกไซด์ก็จะกลายเป็นสีม่วงสวยแบบนี้ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะใส่น้ำแข็งแห้งลงไปเมื่อน้ำแข็งแห้งสัมผัสกับน้ำจะเกิดกรดคาร์บอนิกดังนั้นดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อฟองออกไปคุณจะเริ่มเห็นสีที่เข้ามาแทนที่และทำให้เห็นว่าเมื่อเราเติมคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในน้ำจะทำให้เกิดกรดดูดีๆนะครับการทดลองนี้เกิดขึ้นได้เพราะสีผสมอาหารและกระบอกที่ใส่เอาไว้ส่วนผสมสุดท้ายที่ไว้และนี่คือสิ่งที่คุณจะได้นะครับจับตาดูดีๆคาร์บอนไดออกไซด์ที่กักอยู่ภายในน้ำที่ระเหยเราไม่ต้องใส่ทุกมือก็สามารถสัมผัสได้เราแตะได้นะครับดูสิครับนี่ช่วยหน่อยได้ไหมนี่เป็นเครื่องดื่มที่น่ากลัวมากๆครับที่คุณทำเองได้ที่บ้านโดยใช้แค่น้ำแอปเปิลและน้ำแข็งแห้งผมจะเติมน้ำแอปเปิลลงไปน้ำแอปเปิลที่เราซื้อได้จากร้านสะดวกซื้อยอดเยี่ยมโอเคตอนนี้เราจะเติมน้ำแข็งแห้งลงไปใส่ถุงมือก่อนก็แล้วกันนะเริ่มจากน้ำแข็งแห้งเล็กน้อยก่อนด้วยการกลัวถ้าหากว่าเรามีงานปาร์ตี้เราจัดฉากได้น้ำแข็งแห้งหายไปหมดแต่มันจะเกิด2สิ่งขึ้นมาแทนที่ก่อนอื่นมันมีอุณหภูมิติดลบ110องศาและทำให้น้ำแอปเปิลเย็นจัดมากๆอย่างที่2เราจะสร้างกรดคาร์บอนิกโดยการสร้างน้ำแข็งแห้งที่จะทำให้เกิดฟองและแช่เอาไว้รวมกับน้ำแอปเปิลก็คืออยู่กับการปล่อยฟองนั่นแหละครับเราจะปล่อยฟองให้ไหลไปเรื่อยๆรอจนฟองหมดและน้ำ Sparkling Apple ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับกูจะสัมผัสถึงรสชาติของฟองที่อยู่ภายในเติมคาร์บอเนตโดยใช้น้ำแข็งแห้งเมื่อแขกชิมพวกเขาจะต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนทีเดียวมันมีวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งนี้ช่วงหน้าไหน DIY ใส่เป็นไงครับอร่อยไหมซอมบี้ฮิกกินจะลิ้มรสเลือดที่คุณทำเองได้ที่บ้านดูสิครับมันกระจายไปทั่วเลยและวิธีทำหัวฟักทองตาถลน3 2 1ยังมีวิทยาศาสตร์ที่น่ากลัวมากมายยินดีต้อนรับในช่วงเวลานี้แหละครับกับความน่าสะพรึงกลัวของ DIY ซายและครับโอ้ยขอบคุณมากมากนะคุณช่วยผมได้เยอะเลยมันเป็นเลือดปลอมนะครับคุณซื้อเลือดปลอมได้จากร้านอย่างริงกี้บราเธอร์เชื่อหรือไม่ครับคุณหาส่วนผสมทั้งหมดในครัวได้เพื่อทำเลือดปลอมของตัวเองขึ้นมาผมจะใช้น้ำเป็นเบสในการทำเลือดปลอมแต่ว่าคุณหาซื้อน้ำผลไม้จากร้านเพื่อมาทำก็ได้เหมือนกันผมเริ่มจากการเทน้ำลงไปก่อนจะใช้สีผสมอาหาร
ต้องบอกว่าใช้เยอะพอสมควรนะครับเอาละนี่เป็นสีผสมอาหารสีแดงคิดว่าต้องใช้เยอะมากแค่ไหนลองดูนะครับถูกต้องเลยเราจะใช้สีแดงเพื่อแทนเลือดจับตาดูดีๆนะครับปิดฝาเข้าไว้ดูข้างในครับดูว่าเลือดมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นน้ำซะส่วนใหญ่เพราะว่าเบสก็คือน้ำผมจะทำให้มันขึ้นข้นอีกนิดนึงก็แล้วกันนะอ้าวนี่ไงใช้คอนไซรัปนี่ใส่ลงไปมันจะข้นขึ้นอีกนิดนึงแล้วล่ะครับและแต่ละครั้งผมก็จะปั่นมันเพื่อจะได้ดูชัดเจนมากขึ้นนี่ไงครับอย่าลืมว่าทุกครั้งจะต้องปิดฝาเครื่องปั่นด้วยและคุณต้องจำว่าทุกครั้งเวลาทำเลือดปลอมอย่าลืมเติมสีน้ำเงินลงไปนิดนึงเพื่อทำให้มันดูเป็นสีม่วงชัดเจนมากยิ่งขึ้นดูสิชัดเจนมากขึ้นแล้วมาลองดูกันนะครับดูซิว่าเป็นยังไงดูนี่นะครับนี่โอเคเยี่ยมจริงๆไม่เลวนี่ไงเห็นไหมแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันค่อนข้างจะสายเกินไปสักหน่อยเพราะงั้นโทษลงไปแทนนะครับโอเคใส่ลงไปเยอะๆเลยใส่ลงไป1ช้อนพูนๆจะช่วยให้มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นไม่ให้มันเจือจางมากเกินไปคือผมไม่อยากให้มันมีแสงทะลุผ่านเยอะเกินไปเพื่อให้มันข้นขึ้นนิดนึงคุณต้องมองเห็นด้านข้างด้านข้างก็จะเหนียวมากขึ้นนะครับดูนะครับดูนั่นละดูดีมากๆทีเดียวมาดูว่ามันเป็นยังไงนี่ไงครับนี่ไงมันดูดีขึ้นแล้วเห็นไหมดูสิครับนี่ไม่เลวรู้อะไรไหมครับผมคิดว่ามันจะต้องเพิ่มสีลงไปอีกนิดนึงเพราะอย่างนั้นเนี่ยส่วนผสมลับของเราก็คือผงโกโก้นั่นเองโปรดจำไว้นะครับของพวกนี้เป็นของกินได้ผมถึงได้ให้ใช้ส่วนผสมที่หาได้จากในครัวนั่นเองโอเคมันดูดีมากๆเลยเอาละทีนี้ผมคิดว่าเอาละครับนี่ไงกระจายให้ทั่วซะก่อนเห็นไหมครับดูดีมากยอดเยี่ยมทีนี้เราก็จะหากระบอกฉีดมาแล้วก็สูบเลือดจากในเครื่องปั่นเพื่อให้มันดูดีขึ้นมาดูดีแล้วล่ะครับดูดีกับทุกๆอย่างเลยล่ะครับนี่และนี่เดี๋ยวพิกมานี่หน่อยเร็วมาดูนี่เห็นไหมนี่ดูเนี่ยคอยดูนะโอ้นี่ดูนะโอ้นี่ดูฮิกกินเยี่ยมมากดูคุณสิเห็นไหมนี่ไงจริงเหรอใช่แล้วไงนะก็วิทยาศาสตร์ไงมีเลือดในกระบอกฉีดเยอะแยะในฉากหนังสยองขวัญแต่ถ้าคุณอยากทำให้คอสตูมน่ากลัวและสมจริงมากยิ่งมีอีกหลายอย่างจากแลบของสตีฟสแปงเลอร์ในช่วงหน้านะครับคอยดูว่าจะเป็นยังไงปิดไฟพวกนี้ซะและผมจะพาคุณไปชมวิธีที่คุณทองเมื่อเราระเบิดมันได้ช่วงหน้ากลับมาพบกันกับ DIY สายขอต้อนรับกลับสู่ DIY สายผมซีฟสแปงเลอร์และนี่ก็คือวิทยาศาสตร์เรืองแสงนะครับทีนี้เราจะมาดูตรงนี้กันจานนี้คุณจะเห็นผงแห้งข้างในเห็นไหมครับดูสิครับที่เป็นผงพิเศษที่เรืองแสงงานและจะปล่อยพลังงานกลับมายกตัวอย่างเช่นจานตรงนี้ถ้าเราฉายไฟฉายไปที่ผงแป้งแบบนี้แล้วก็ปิดไฟซะคุณจะเห็นว่ามันเรืองแสงความจริงหาอะไรมาวางก็ได้หรือว่าแมงมุมก็ได้เหมือนกันดูน่ากลัวจริงตอนนี้เราจะเก็บเงาของมันเอาไว้ก่อนไฟฉายเอาไว้ก่อนนะครับนี่คอยดูนะนี่คือเงาแต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่มันจะปล่อยพลังงานออกมาเอาละครับทีนี้เมื่อเราพูดถึงวิทยาศาสตร์เรืองแสงมันก็แค่เรืองแสงเท่านั้นเองซึ่งเราต้องใช้สีชนิดพิเศษและใช้ไฟสีดำไฟสีดำของเราตรงนี้ก็คือไฟอัลตราไวโอเลตซึ่งคุณจะเห็นน้ำปกติมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยวางไฟสีดำใกล้ๆเอาไว้ได้แต่เราจะใช้สารเคมีตรงนี้มันเรืองแสงได้นะครับซึ่งชื่อทางเคมีก็คือฟลูออเรสเซนต์ปิดไฟก่อนนะครับแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะเรืองแสงเพราะว่าแสงสีดำจับตาดูดีๆนะครับถ้าไฟสีดำถูกดับไปแสงก็ดับไปด้วยเอาละมันไม่ได้ปล่อยพลังอะไรออกมาเลย
แค่เรืองแสงเท่านั้นมาเรืองแสงตามธรรมชาติอยู่แล้วคุณไม่ต้องใช้สีย้อมผ้าหรือว่าของเหลวเรืองแสงซึ่งนี่ไงครับถ้าคุณไปร้านสะดวกซื้อคุณจะเจอน้ำโทนิกถึงรสชาติมันจะไม่ดีนักแต่มันก็ดูดีมากจริงๆในแสงสีดำปิดไฟจับตาดูดีๆครับคอยดูนะครับมันเป็นธรรมชาติของน้ำโทนิกเพราะว่ามันมีเคมีข้างในที่เรียกว่าควินไนไม่เพียงแต่ผงเรืองแสงจะสนุกเมื่อใช้แสงสีดำแต่คุณยังทำอะไรได้หลายอย่างมากๆผสมมันไว้กับกาวสีขาวอย่างเช่นนี่ออกแบบฟักทองแบบนี้หรือใช้ผงแป้งที่มีทาไปที่ฟักทองแบบนี้มันก็เหมือนคุณแกะสลักฟักทองที่เรืองแสงแต่คุณไม่ได้แกะสลักเลยครับสิ่งที่คุณต้องทำฟักทองเล็กๆแบบนี้คุณต้องหาอะไรมาติดให้มันแน่นแล้วก็ใช้เทปใสติดให้คุณออกแบบใบหน้าของมันให้ดูดีขึ้นมาก็ได้เอาล่ะนี่เป็นส่วนที่ผมไม่อยากให้เรืองแสงเพราะอย่างนั้นเนี่ยผมจะใช้สเปรย์ฉีดไปแบบนี้และในกล่องกระดาษแข็งหรือแผ่นกระดาษแข็งที่วางอยู่บนพื้นผมจะสเปรย์ด้านนอกเพื่อจะได้มีความเหนียวอยู่ทั่วไปหมดนะครับแล้วก็นำผงแป้งที่ได้ออกมาแล้วก็โปรยลงไปเหมือนเราโรยเกลือโรยให้ทั่วๆเพื่อให้มันกระจายตัวให้เท่ากันทั่วทั้งหมดเลยแหละครับนี่คือสิ่งที่เราจะทำกับฟักทองสีขาวลูกนี้เห็นตัวอักษรที่เราวางไว้ข้างหน้าได้ใช่ไหมดึงสติ๊กเกอร์ออกข้อดีก็คือว่ามันจะดูดพลังงานไปทั้งวันซึ่งมันจะปล่อยออกมาได้มากและคุณเชื่อหรือเปล่าล่ะครับดวงจันทร์มีแสงอัลตราไวโอเลตที่สะท้อนออกมาจากตัวมันคุณมีโอกาสที่จะได้เห็นแสงจันทร์เช่นเดียวกันในกรณีนี้ดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นปิดไฟก่อนก็แล้วกันนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นเอาแล้วเมื่อเราเปิดไฟนี่เห็นไหมนี่คือฟักทองเรืองแสงของ DIY Size เห็นฟักทองมั้ยครับมันคงอยู่ได้อีกไม่นานเพราะว่าเราจะระเบิดมันทำไมน่ะเหรอเพราะว่าเราทำได้ในช่วงหน้านะครับกับ DIY Size ขอต้อนรับสู่ DIY Size นะครับผมซิสแปรเลอร์เราพร้อมพบกับรอบเฟเดเล่ของ DIY Size แล้วเราจะระเบิดอะไรบางอย่างเอาล่ะครับ นี่แหละครับเคล็ดลับของเราวันนี้เห็นฟักทองไหมครับเราแค่ต้องรอนานอีกนิดนึงเพื่อผลิตอะเซทิลีนเมื่อมีก๊าซที่เพียงพอเราก็จุดไฟได้เลยคอยดูนะครับ3 2และ1มากอย่างแรกเริ่มจากแกะสลักฟักทองก่อนไม่มีใครเก่งเท่ากับสปิฮิกกิ้นอีกแล้วนี่ไงใช่เลยคุณแสดงไปหรือเปล่าช่วยแกะสลักฟักทองไงใช่เลยคุณแสดงไปหรือเปล่าช่วยแกะสลักฟักทองให้หน่อยได้ไหมได้เชิญเลยลับก็คือไม่มีการออกแบบที่สวยงามไม่ต้องแฟนซีแค่ตำตาชิ้นใหญ่ๆที่ถลนออกมาเท่านั้นเอาละโอเคได้เวลาระเบิดแล้วนะได้ให้ครูเคมีมาทำด้วยเหมือนกันนะครับเคล็ดลับก็คือว่าต้องผลิตก๊าซอะซิเทลีนอาจจะยากสักเล็กน้อยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะใช้ออกซิเจนเยอะแค่ไหนเพราะงั้นเนี่ยต้องใช้การประเมินจากช่วงเวลาเราจะนำแก้วใส่ไว้ข้างในแก้วเล็กๆจะกักเก็บเคมีเอาละดีมากใส่อันนี้ไปด้วยนะทีนี้เตรียมพร้อมแล้วแหละครับมีรูด้านหลังของแต่ละอันทันทีที่ผมเติมน้ำเวลาเริ่มทำงานทันทีการก่อให้เกิดฟองแล้วก็ปิดเอาไว้และให้เวลาที่เหมาะที่จะถอยก่อนที่ฟักทองจะระเบิดเข้าใจนะครับโอเคเริ่มแล้วนะใส่น้ำปิดด้านบนใส่น้ำแล้วก็เยี่ยมเอาละนะต้องรออีกนิดหน่อยตอนนี้อดใจรอสักครู่รู้สึกดีไหมใช่ปิดฝาเอาไว้นะไม่อยากให้ฝามันระเบิดเราจะถอยหลังพร้อมกับคบเพลิงโอเคไหมพร้อมนะเริ่มเลย3 2 1อุ้ยระเบิดแล้ว1 2 3ทาดาวิทยาศาสตร์ที่น่ากลัวเจ๋งจริงๆครับช่วงหน้ากลับมาพบกันวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันบ้างเรารู้ว่าจะทำให้ปลาแต่ไหนด้วยการเพิ่มวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วยเราสร้างผลงานชิ้นเอกจากคาร์บอนไดออกไซด์
นี่คือฟองคริสตัลของเราคุณจะใช้สารเคมีที่จะไวต่อแสงมากเพื่อทำให้มันเรืองแสงในที่มืดโอ้น่ากลัวจริงและก๊าซอะซิเทลีนที่ระเบิดหน้าของฟักทองได้สบายผมซีสแปงเลอร์เราอยู่กันที่ Ringy Brother ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ Littleton Colorado และมันเปิดตลอดทั้งปีด้วยเราจะทำใหม่คราวหน้าใน DIY Sideผมดูเป็นไงหล่อหรือยังฮะเหมือนโกนหนวดแล้วพลาดยังไงก็ไม่รู้เพิ่งโกนหนวดเมื่อวันก่อนนี่เองนะนี่ต้องรีบกลับบ้านแล้วมั้งชักน่ากลัวแล้วจริงๆ